ชื่อแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปตอบคำถามนะครับช่วงนี้ผมบอกว่าช่วงอยากถามอะไรถามมาได้เลยครัชนะครับที่โพสต์ใน YouTube ไว้ผมจะเอาคำตอบจาก Facebook แล้วก็ YouTube มารวมกันนะครับแล้วก็ตอบคำถามในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปที่ผมทำมาพูดคุยตอบคำถามเนี่ยผมทำไม่บ่อยนะครับเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษจริงๆถึงจะทำให้นะครับแล้วก็ผมไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทำเนี่ยก็เด็ดไอดอลทำแบบตอบคำถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับผมให้เมย์จางมาเป็นพิธีกรถามผมครับเพราะว่าผมอาจจะแบบพูดเองถามเองตอบเองมันดูแบบเขินๆว่ะผมก็เลยให้แฟนผมมานั่งถามดีกว่ามาเอารีโมทถูกหันสามาพร้อมแล้วค่ะมาครับคำถามแรกนะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอยากถามอะไรถามมาเลยครัชนะคะเดี๋ยวเรามาถามแฮกชูตกับคำถามแรกนะคะมาเลยมาเลยพร้อมไหมโอ้ยพร้อมเมื่อวานแล้วพร้อมเมื่อวานมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคำถามแรกจะเป็นอะไรออกมาแล้วนะคะคำถามแรกค่ะจากพีชยาคูนเทียนนะคะเขาถามในชุดว่าทำไมพี่ถึงแคสเกมทำไมพี่ถึงแคสเกมเหรอครับตอนแรกก็ไม่ได้อยากแคสครับซื้อมาเล่นเฉยทีนี้เล่นอันชาร์ตหนึ่งมั้งแล้วแม่งมีแบบมีด่านหนึ่งเล่นไม่ผ่านแล้วก็ไปกดดูปุ๊บกดดูใน YouTube แล้วมีฝรั่งมันทำมันแคสไอเราก็งงเฮ้ยมันทำเฉลยยังไงมันใช้อะไรอัดวะอะไรเงี้ยกับงงกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปหาฟังก์ชันใน PS3 ตอนเล่นเพย์3ไงแล้วปรากฏไม่มีก็เลยไปหาวิธีมาแคสเพราะว่าเฮ้ยเราก็อยากทำเก็บไว้เหมือนกันเผื่อแบบเหมือนเมย์เล่นอะไรวะเล่นมาริโออะไรเงี้ยแล้วแบบจำได้ว่าเคยเล่นมันจำได้ลางๆว่าเคยเล่นแต่ถ้าเราแคสไว้อัดไว้อะไรเงี้ยแล้วเก็บไว้ YouTube หรือเก็บไว้ในแพลตฟอร์มอื่นอะไรเงี้ยกดเข้าไปดูมันจะแบบมันจะฟินอ่ะกูเคยเล่นเกมนี้กูสนุกเว้ยเล่นออนไลน์กับเพื่อนอะไรเงี้ยประมาณว่าทุกครั้งที่กลับไปดูก็อยากฟินอีกรอบอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ตัวนี้ยังดูยังฟินอยู่มั้ยตัวนี้ยังดูคลิปตัวเองอยู่เลยทุกวันอยู่เลยนั่งโดยเฉพาะไฮไลท์ The Last นั่งดูประจำเลยมันดิดูทุกรอบฟินทุกเพราะว่าจะค้างเคอร์ทำไมเพราะว่าบางช็อตเนี่ยให้กลับไปทำอีกทีมันทำไม่ได้จังหวะมันเป๊ะพอดีโอเคก็เคลียร์นะคะกับคำถามแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่2เลยนะคะจากคุณรัตรัตเลยวะรัตรัตตัดรัตตาเฮียมเฮ้ยชื่อเขามีชื่ออ่านดีสิรัตตธรรมจากคุณรัตตธรรมนะคะหน้าหนวดเนี่ยหน้าเหมือนนักลบเกาหลีแล้วเรามาดูก่อนว่าคุณรัตธรรมจะถามว่าจะแคสเกมไปอีกนานแค่ไหนครับจะแคสเกมไปอีกนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้อ่ะก็แคสไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเวลาครับถ้าสมมติวันนึงจริงๆสมมติมีครอบครัวมีลูกผมก็ต้องสร้างห้องนึงมาขังตัวเองไว้ ไม่ยุ่งกับใครเพื่อไปเล่นเกมแล้วก็แคสเกมถึงกับต้องขังตัวเองไว้ในห้องใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีคนอยู่มากวนไงเวลาเล่นออนไลน์กำลังเล่นตอนไหนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆสายโทรศัพท์เข้านี่แม่งก็ทำลายสมาธิแล้วนะใครโทรเข้าตอนที่แบบกำลังเล่นสนายนี่แม่งโคตรโกรธอ่ะก็เลยต้องนะต้องใช้สมาธิการเล่นนิดนึงแค่อีกงานแค่ไหนไม่แน่ใจครับแต่ว่าจะทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเป็นงานอดิเรกครับไม่ได้ทำเอาเท่โอเคคำถามต่อไปได้เริ่มกับคำถามที่3เลยนะคะจากคุณสมพลน่าจะอ่านถูกนะคุณสมพลสวัสดิ์สุขศิริเฮ้ยทำคุณแม่กูเลยที่เป็นอะไรกับแม่กูสุขศิริคุณสมพลเขาถามในชุดว่าคิดจะมีแผนที่จะมาแคสเกมบนเครื่อง PC บ้างหรือเปล่าครับ PC เหรอจริงๆก็อยากเล่นแต่ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้านนี่แม่งกากแม่งดู YouTube ยังกระตุกอ่ะบางทีอ่ะก็มีชาแนลให้ดูกันนี่ก็บุญชิบหายแล้วอ่ะครับจะให้แคสเกม PC ต้องรอเปลี่ยนคอมก่อนแล้วกันเอาแบบเดี๋ยวเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วแบบจะให้หนักๆเลยละกันแต่ว่าก็จะมีบางเกมเห็นมีเกมอะไรวะที่เขาที่มันเล่นกันอะไรนะ Happy Wheel อ่ะโอ้โห Happy Wheel Happy มากเต็มดีอาจจะเล่นให้ดูกันครับ
ก็อาจจะมีเล่นเกมขำๆแต่อาจถ้าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ขอมาเล่นใน PS4 ดีกว่าเพราะว่าภาพมันสวยกว่าเนื้อเรื่องก็แหลมกว่าเอ็กซ์คลูซีฟกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกับคำถามอีกคำถามนึงเลยนะคะก็จากคุณกิตติศักดิ์นะคะก็ถามว่าทำไมกิตติศักดิ์ใช่กิตติศักดิ์ชอมกามชอบชอมเดี๋ยวกิตติศักดิ์ชมน้องกิตติศักดิ์ครับน่าจะเป็นน้องนะหน้าละอ่อนอยู่โอเคเขาถามว่าทำไมพี่ถึงแคสเกมประเภทคอนโซลทำไมพี่ถึงแคสเกมประเภทคอนโซลเหรอใช่เนื่องจากสมัยเด็กอยู่หอครับเป็นนักเรียนประจำไม่ตั้งแต่เด็กป.1 อ่ะถึงม.ปลายอยู่โรงเรียนประจำกลับบ้านมาทีนึงเนี่ยไม่มีคอมใช่ไหมแต่ก่อนเทคโนโลยีมันเข้าไม่ค่อยถึงบ้านนอกครับอยู่บ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะกลับมาก็มีเครื่อง SR Family เนี่ยพวกแฟมิคอมอะไรเกมตลับเคยได้ไงปะเคยได้ไงปะเคยกลับมาก็มีแค่นั้นเล่นแล้วก็โตมาเรื่องมียุค P1 P2 P3 P4 ถามว่าเกมคอมเคยเล่นไหมเคยเล่นนะแต่แบบมันจับอย่างเงี้ยไหมมันจับคีย์บอร์ดกับเมาส์เงี้ยคือลองแล้วอ่ะมันไม่โดนอ่ะมันไม่ใช่ทางใช่ไหมมันไม่ใช่ทางพี่เว้ยก็เลยเล่นคอนโซลดีกว่าอีกอย่างเกมคอนโซลมันเอ็กซ์คลูซีฟมันสนุกกว่าไม่รู้คิดไปเองมันแต่เล่นแล้วมันถนัดมือมากกว่าครับชอบการใช้คอนโทรลเลอร์บนจอยมากกว่าอันนี้คือเลยมาแคสเกมคอนโซลแล้วก็คำถามต่อไปจากคุณทิพย์ทิชัยนะคะเขาถามว่าพี่เชียร์ทีมฟุตบอลทีมต่างประเทศทีมอะไรครับต่างประเทศเหรอครับมีอยู่ทีมเดียวเลยต้องเชียร์ทีมนี้ครับยอดทีมครับปืนใหญ่ อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลยอดทีมยอดทีมว่าเชียร์มาก็กี่ปีแล้วคะ20ปีบวกๆแล้วครับ20ปีแบบเศษๆจำไม่ได้ครับก็ตั้งแต่เริ่มเตะบอลนะเตะบอลก็เชียร์อาร์เซนอลแล้วทีมรองลงมาก็เชียร์บาร์เซโลนาแต่บาร์เซโลนาไม่ค่อยได้เชียร์เท่าไหร่มันเก่งของมันอยู่แล้วอ่ะชอบอาร์เซนอลมากกว่าเพราะพรีเมียร์ลีกทีมเก่งมันเยอะมันสามารถแพ้ชนะกันทุกทีมเลยทีมเล็กลบทีมใหญ่เมื่อคืนเพิ่งโดนไปวันซีแม่งหม่งที่80กว่าแม่งอุตส่าห์อดนอนดูไปแม่งทั้งนั้นแล้วก็ได้ก็สรุปกันแล้วยอดทีมในดวงใจอาร์เซนอลมาเองนะคะเมื่อคืนคาบ้านเลยผ่านใช่ไหมนะคะคำถามจากคุณสุพนัทนิยมศิลป์นะคะถามว่าพี่แฮกถ้าอย่างนี้นะพี่แฮกครับเลยนะพี่แฮกพี่โอ้พี่แฮกครับเกมที่พี่เล่นครั้งแรกในชีวิตคือเกมอะไรครั้งแรกเลยเกมครั้งแรกเหรอยุคนั้นแม่งรู้จักเตอร์ติสกันป่ะเกมที่แม่งเป็นตัวต่อแล้วไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็เป็นรูปตรงเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเป็นตัว L อะไรเงี้ยเจียบเสียบอ่ะอันนั้นคือเป็นแบบเกมตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแบบเป็นเกมถือแบบคล้ายๆเกมบอยอ่ะสมัยก่อน okay. เพราะว่าแต่ก่อนอยู่บ้านยายแล้วมันมีขายเยอะแถวธนาคารเลยเขาก็ซื้อมาให้เล่นมันก็มีอยู่เกมเดียวนะทั้งนั้นอ่ะ เกมเดียวแล้วตรงไหนก็เกมบอยจำได้ก็บอกว่ามันก็จะมีเครื่องแบบว่ายาวๆแล้วก็แบบต่อเครื่องไม่ประมาณนี้แต่ว่ากว้างกว่านี้แล้วก็ดึ๊ดเฮียรู้เล่นไม่ได้ไงให้เล่นเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นแล้วคำถามต่อไปจากคุณหยกนะคะน่าชื่อคุณหยกใช่จงวิทยาดีจงวิทยาจงวิทยาดีคุณหยกจงวิทยาดีถามว่าพี่คัชThe Last of Us Online เนี่ยสกิลที่พี่เล่นบ่อยที่สุดเลยใส่สกิลอะไรบ้างชิบหายคำถามเนี่ยผมบอกให้แม่งทั้งหลังไมค์ทั้งหน้าไมค์ทั้งในเกมทั้งในปาร์ตี้ถามทุกวันสกิลอะไรบ้างคะเดี๋ยวผมทำคลิปบอกครับเพราะแม่งเยอะมันเยอะเดี๋ยวหลังจากที่คลิปนี้คลิปตอบคำถามไม่ออกไปสักพักผมจะทำคลิปบอกแล้วกันคุณโยกนะโอเคเดี๋ยวถ้าผมลืมมาทวงผมได้แต่ตั้งใจทำไว้อยู่แล้วล่ะแล้วกับคำถามต่อไปไอ้คำถามนี้ไม่รู้ว่าพี่แกอยากจะตอบหรือเปล่านะคะจากคุณไอกี้ถามว่าพี่ครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอบได้ไหมคำถามเนี้ยอ๋อเป็นเกมเมอร์วัยรุ่นอายุรุ่นไหนดูจากหน้าอ่ะให้ทายก่อนให้ทายก่อนนะดูจากหน้าเกมเมอร์วัยรุ่นโอ้โหดึงต้องดึงอายุ28ครับ28เพิ่ง28ไปเมื่อเดือนมีนาครับ26มีนาแต่ว่าใจเนี่ยมันยังแบบวัยรุ่นใจหรือหัวนมเอาเลยปเอาที่สบายใจคำถามต่อไปจากคุณสปอนนะคะสปอนใช้เวียวทำไมต้องเวียวแล้วต้องเวียวคุณสปอนถามว่าพี่ฟลัชทำไมพี่ไม่แคสเกมวันพีชครับวันพีชอ๋อไอ้การ์ตูนนั่นเหรอวะการ์ตูนยังไม่เคยดูเลยเคยอ่านไหมไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านด้วยเพราะว่าเอาจริงๆนะการ์ตูนตั้งแต่หมดยุคดักกันบอลมาผมดูแค่สองเรื่องไอ้สามเรื่องไม่ใช่ทุยผมดูถุยทำไมถุยทำไมผมดูชินจังผมดูโดเรมอนผมดูหมาน้อยผู้กล้าหาญทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กดูใครเนี่ยผมชอบดูการ์ตูนนี้มากกว่ามันอาจจะสนุกนะแต่ว่าผม
ผมเข้าไม่ถึงว่าผมเคยเห็นแวบๆบนช่องข่าวตอนกลางวันป่ะไอ้ตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ป่ะไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วแม่งแบบเห็นมันชอบเซนเซอร์อ่ะเซนเซอร์เหี้ยรู้เซนเซอร์หัวนมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหี้ยไม่ดูดีกว่าเจอเซนเซอร์หัวนมไปกูไม่ดูเนี่ยที่มาว่าทำไมถึงไม่แคสเทมันทีไม่รู้จักการ์ตูนด้วยครับแล้วเอ้ยรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรมากไม่ได้เป็นแฟนก็เลยไม่ได้แคสเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปจากคุณสุรชัยเป้ายิ้มไปเป้าคุณเป้าคุณเป้าเป้ายิ้มไปนะครับโอเคจากคุณเป้านะคะเขาฝากถามว่าพอดีมีอะไรกับกิ๊กพอดีมีอะไรกับกิ๊กแล้วที่แกดันลืมนับวันลืมนับวันนะทีนี้เขาถามว่าถ้าลืมใส่ถุงด้วยเนี่ยจะท้องไหมครับทิ้งท้ายไม่ได้ว่าแฟนเป็นคนหล่อมากครับอ๋อจะบอกว่าอัสตุจิไม่ปฏิสมทิศกับขี้นะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่ง อัสตุจิไม่ปฏิสมทิศกับขี้นะครับคุณเป้ายิ้มไปแล้วเอาผ่านแล้วคนนี้เคยมีสาระบ้างไหมเนี่ยเจอกับคำถามต่อไปเลยดีกว่านะคะเขาถามว่าตั้งแต่ที่แคสเกมมาเนี่ยชอบเกมอะไรมากที่สุดจากคุณกรรมเนาะคุณกรรมกรรมชัตติ้งกรรมชัตติ้งคุณกรรมที่ชอบเกมมากที่สุดเหรอถ้าแบบชอบที่สุดเลยมันจะมีอยู่2เกมตั้งแต่แคสมาเลยชอบThe Last of Us มากมากเลยแล้วก็เกมหนึ่ง Uncharted ภาค2ชอบมากเลยแต่ว่ามันอยู่ที่1ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นที่1ฝั่งแบบเรียวแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งแบบแอคชั่นแบบวูเวอร์หน่อยอ่ะก็คือเป็นอันดับ1คู่กันเลยครับอย่าง The Last นี่ก่อนเกมออกนี่ผมแบบนั่งเช็คข่าวทุกวันคิดแล้วแบบเหมือนคนแม่งอยากของอยากยาเซียนยาเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกไว้ซะเอาเพลงมาฟังเอาคลิปโฆษณามาดูทุกวันเลยพอออกแล้วโคตรฟินอ่ะรู้สึกว่าวันที่เกมออกนี่รู้สึกว่าโดดงานไปเอาแผ่นเกมแล้วก็ลาครึ่งวันกูกลับบ้านเล่นเกมเลยเสียแล้วนะคะต่อไปคำถามต่อไปจากคุณพักคณันนะคะคุณพักคณันพักคณันพร้อมตั้มเหรอหรือไม่ก็พร้อมตุ้มอ่ะเดี๋ยวอ่ะถือป่ะอ่ะจากคุณพักคณันเขาถามว่าเวลาพี่เล่นเกมเนี่ยแฟนพี่ว่าอะไรหรือเปล่าครับตอบเอง ตอบให้ดีๆได้นะตอบให้ดีๆตอบเองดิว่าอะไรมาอันนี้ต้องถามเขาแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอะเวลาผมเล่นเกมคนว่าอะไรไหมก็จะเป็นแบบว่าช่วงแรกๆค่ะก็จะแบบบ่นแล้วแบบเล่นอะไรว่าเล่นแบบเล่นอยู่นะเล่นทั้งวันทั้งคืนจริงๆแต่พอเราก็เห็นว่าเราก็เหมือนแบบอยากรู้ว่าไอ้เกมนั้นอะทำไมเขาถึงแบบถึงอยากเล่นใช่ไหมแล้วก็มานั่งดูด้วยอ่ะพอเรานั่งดูเสร็จปั๊บเฮ้ยเกมมันก็สนุกดีก็หลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้บ่นแล้วนะถึงจะแบบออนลงออนไลน์เสียงปืนเสียงระเบิดก็หลับได้นะคะท่ามกลางสงครามทุกวันนี่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าถ้าแม่งมีสงครามโลกใกล้ๆบ้านเนี่ยระยะรัศมี500เมตรแม่งหลับได้อ่ะชินละค่ะชินไปดูก็ซีล่าแม่งคำรามแบบโคตรน่ากลัวไม่หันมาพอจบคำถามนี้จบต่อไปคำถามต่อไปเดี๋ยวก่อนถามก่อนแฟนติดเกมกับแฟนอันนี้ถามส่วนตัวแฟนติดเกมกับแฟนติดเที่ยวคืนเอาหน่อยติดเกมดีกว่ามั้งอย่างน้อยก็ต้องเลิกติดเกมสิเพราะว่าแบบติดเกมก็อยู่ในบ้านใช่ไหมก็แบบไม่ได้แบบไกลหูไกลตาเลยมากก็ปล่อยให้อยู่ฟังไว้ครับผู้ชายติดเกมมีดีครับถ้าไปกินเหล้านี่แม่งเมาไปตั้มชาวบ้านเขาอีกครับเดือดร้อนกันเองอีกอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวตีจะตีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามต่อไปคุณธนภัทรสุขโมนะคะคุณธนภัทรถามว่าพี่คิดยังไงกับ9นิ้ว9นิ้วอ่ะพี่ว่ามันต้องพิการแน่ครับเพราะคนมันต้องมี10นิ้วโอเคจบไหมไปบ้านไอ้นี่มันถามเราแล้วต่อไปจากคุณก๊อตโยธินนะคุณก๊อตโยธินถามว่าเมื่อไหร่พี่จะอัพคลิป The Last of Us Online อีกครับคือโอ้โหพูดไงดีวะคือเลเวลตอนนี้500นะครับ500มาเดือนกว่าแล้วก็ไม่ได้จับหมดออนไลน์มาเดือนกว่าแล้วครับเพราะว่าพุ่งตรงมาเล่นจนทะลุปูโป่งหมดแล้วอ่ะก็เลยแบบพอมากดีกว่าทำอย่างอื่นมากดีกว่าก็เลยเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวหายเบื่อก่อนเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูกันนะครับให้คนอื่นเขาเล่นจนเลเวล
เราไล่จี้ผมก่อนให้คนอื่นเขาตามมาให้คนอื่นเขา200ผม500อะไรอย่างงี้เก่งเก่งจริงเลยสร้างแต่คนแม่งเหมือนสร้างคนก็เชี่ยมเก่งป้าแล้วมึงดิสไลค์ไปแดกตามหลักสูตรคำถามต่อไปมึงดิสไลค์ก็เต็มที่เลยกูไม่ว่าคำถามต่อไปนะจากคุณก้องเลซี่แมนถามว่าที่มาของช่องเนี่ยเป็นมายังไงที่มาของช่องเป็นมายังไงเป็นมายังไงก็ไปสมัคร YouTube ก่อนไหมไม่ใช่อู้มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ผมชอบเล่นเกมครับเอาลนมาเก็บมาก็ผมชอบเล่นเกมครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยได้รู้ทั้งเนื้อเรื่องได้รู้ทั้งช็อตแบบฮาฮาช็อตเทพๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเก็บไปดูเองด้วยก็เลยทำช่องนี้นะก็ประมาณนี้ครับคำถามคล้ายๆคำถามแรกๆต่อไปจากคุณ Brian O'Connor Yes K ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยคือเคยเล่นเขาถามว่าเคยเล่นเกม PC ไหมครับแล้วก็อีกคำถามเลยนะส่วนตัวพี่ชอบตัวละครในเกมไหนมากที่สุดมีสองคำถามนะคำถามแรกเคยเล่นเกม PC ไหมเคยเล่นครับเกม PC ครับเคยเล่นพวกอะไรวะ LAN Online มันเป็นเกมออนไลน์สมัยก่อนนะเล่นแล้วแบบประเภทว่านอนร้านเกม2วัน2คืนนะครับเล่นร้านเกมเล่นจนทะเลาะกับแม่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องหักดิบตัวเองเอ้ยเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยเล่นไปก็คือตอนนั้นผมแม่งไม่มีหัวคิดไอ้เหี้ยเล่นแต่เกมอะเล่นแบบมาช่องไม่กลับเรียนก็เรียนกัน 7:00 นกูเข้าเที่ยงเลิก 16:00 นงเที่ยวต่อเล่นเกมเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ย PC เคยเล่นครับสรุปเคยเล่นแลนออนไลน์แล้วก็อีกคำถามนึงชอบตัวละครไหนมากที่สุดตัวละครในเกมไหนมากที่สุดชอบหลายตัวครับแต่ชอบที่สุดก็ชอบโจครับโจในเดอะลาสต์ออฟอัสครับตัวเอกอะผู้ชายเพราะว่าแม่งอึดอย่างกันแรกอะครับแล้วก็แม่งอดีตมันเยอะอ่ะมันทำให้ผมโดยรวมแล้วผมชอบมันอ่ะเพราะว่าอย่างลูกสาวมันตายใช่ไหมแล้วมันก็มาเจอเอลลี่รักเอลลี่เหมือนลูกอีกแล้วก็มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเอางี้ไปกดดูแล้วกันง่ายดีเล่าเดี๋ยวไม่จบแคชชูนแนะนำให้คุณไปอ่านไปกดดูไปกดดูเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ลิงก์ไว้มุมไหนก็สักมุมเดี๋ยวไปตัดต่อต่อไปจากคุณแจ็คนะคะคุณแจ็คเอ็นเหรอแจ็ควอนเหรอแจ็ควอนแจ็ควอนเขาถามแท็กชูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคศอะไรคศด้วยนะต้องคศโอเคอ่ะเกิดวันที่26ครับมีนาคมครับตรงกับวันพฤหัสครับปี1987นี่จะเอาไปแทงหวยใช่ไหมดูจากเองหน้าเองที่ไม่น่าจะแทงหวยเป็นนะอีกรอบนะคะ26มีนาคมวันพฤหัสปี1987น้องแจ็คน้องแจ็ควอนช์แจ็ควอนช์ต่อไปคำถามจากคุณตรีนะคุณตรีเศรษฐวุฒิคุณตรีเขาถามว่าชอบเกมอะไรมากที่สุดแล้วเป็นตำนานของพี่เลยเนี่ยเกมอะไรก็คล้ายๆคำตอบแรกอะเดอะลัสของบ้านสุดอันชาร์ดอะโอเคนะเฮ้ยตอบน้อยจะว่ากันนะถ้าแบบคำถามแม่งซ้ำข้างบนนะเดี๋ยวคนดูมั้งเฮ้ยมึงจะตอบซ้ำทำขี้เกลืออะไรวะต่อไปจากคุณกิตติศักดิ์นะคะคุณกิตติศักดิ์สมมีสุขหรือสองมีสุขนี่แหละสมมีสุขสักอย่างคุณกิตติศักดิ์ถามว่าขอ Facebook แฟนพี่หน่อยครับอยากเป็น FC อยากเป็น FC Facebook พี่เหรอเอางี้ไหมเดี๋ยวเขาจะมีคลิปเขาจะทำคลิปแต่งหน้าแล้วพวกนี้เดี๋ยวเอาบอกกันในเพจแล้วกันอย่าลืมไปกดไลค์แล้วกันนะครับรบกวนด้วยอย่างนี้ดีกว่าไหมได้เดี๋ยวทำแฟนเพจเป็นคลิปแบบแต่งหน้าแบบดูแบบสอนพวกแบบดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าคิ้วเก้ามิติที่อะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวเขาทำออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีรอบคิ้วเก้ามิติน่ะคิ้วสะพานพระรามแปดต่อไปจากคุณเซฟงับเด็กฟอหล่อเฟี้ยวเซฟนะถามว่าทำไม The Last of Us Online น่ะไฮไลท์สไตล์การฆ่าแฮกชูตน่ะนาคอมถึงดูไม่ได้ครับซึ่งผมน่ะเขาบอกว่าเขาอยากดูอยากดูมากครับคลิปบางคลิปอ่ะถ้าดูไม่ได้ถ้าดูทางมือถือหรือ iPad ไม่ได้น่าให้ดูทาง PC ครับเพราะไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันจะโดนพวกลิขสิทธิ์เพลงครับเพราะว่าผมยอมติดลิขสิทธิ์ครับเพราะว่ามันได้มีเพลงมันมาลงให้มันเข้ากับช็อตยิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มันแต่ว่ามันก็จะมีดาบสองคมครับเพลงมันจริงติดลิขสิทธิ์จริงและก็ต้องดูในแค่ PC แค่นี้แหละไลฟ์ที่ PC นะไปดูใน PC มีเนี่ย1-5เลยแล้วก็ช่วงนี้ไฮไลท์ก็ต้องบอกก่อนว่าขอพักก่อนไฮไล
ราะว่าตัวเองไม่เล่นออนไลน์เลยเน็ตที่บ้านแม่ก็แบบเป็นไงเน็ตที่บ้านอินเทอร์ที่บ้านเป็นไงตอนนี้โหลดแม่งกระจายหลดแล้วหลดอีกอ่ะจริงก็เลยต้องพักไว้ก่อนครับถ้ามีคลิปอื่นก็จะพาจะอัพให้ชมแทนคำถามต่อไปนะคะจากคุณพลัมหรือเปล่าคุณพัมบุญเพ็งใช่เหรอบุญปังหรือเปล่าแพงจากคุณพัมเขาถามว่าพี่มีลูกหรือยังยังจบยังไม่มีถ้ามีเมื่อไหร่มันคงได้มานั่งอยู่หน้าจอถ้ามีจะเอาแม่มาแคสเกมต่อด้วยจะฝึกให้มันเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ให้มันมาแคสเกมต่อนะดูยันรุ่นหลานทุยรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปคุณชยากรคุณชยากรวงพัฒนันเขาถามว่าเกมที่พี่จะแคสต่อไปเนี่ยคือเกมอะไรเกมที่พี่จะแคสต่อไปอะครับโอ้โหให้ตายเถอะคอนโซลเพย์ซีคือเอาจริงๆนะตั้งแต่นับบัตรนี้เลยนะจนถึงต้นปีหน้าปัญหาคือผมเป็นคนชอบเกมยากแล้วจะแคสให้ดูก็ต่อเมื่อไอ้ได้จะแคสเนื้อเรื่องให้ดูก็ต่อเมื่อมันสนุกอะมันเนื้อเรื่องดีมันภาพสวยอะซึ่งอาจจะไม่ได้แคสเกมเร็วๆนี้แต่ต้องดูว่าอะไรมีที่เล็งๆไว้คือ Just Cause อะภาค3อาจจะแคสให้ดูกันแล้วก็ Uncharted 4ตอนต้นปีหน้าแคสส่วนพี่ท่านเกียร์เดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนอาจจะจัดให้ก็ได้ต่อไปจากคุณโจชิงฉือก็ถามว่าพี่จะแคสเกม Battlefield 4แล้วก็ Battlefield Hardline มั้ยครับอยากดูพี่แคสเกมนี้มั่งเออถ้าเป็นแนว first person ชอบไหมโดยส่วนตัวไม่ชอบครับเพราะว่าเล่นไม่เก่งด้วยแล้วก็มันใช้จอยอ่ะจอยบน FPS บนคอนโซลมันสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบยากแล้วก็ปวดหัวผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเกมพวก FPS ซะมากถ้าจะเล่นก็เล่นพวก Death Island กับอะไรนะ Dying Light แล้ว first person หรือผมถ้าไม่เล่นเลยเล่นไม่เก่งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระแสว่าคือผมเล่นเองอ่ะผมรู้สึกได้เลยผมไม่พี่กูเล่นกากเลยอ่ะกากแล้วไปเล่นอัดลงคลิปเขาก็หาว่ากากอีกเออก็คือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ากากก็อย่าเล่นดีกว่าแล้วมันไม่จะเล่นให้ฮามันก็ไม่ฮาเก่งมันก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นก็เล่นแล้วโดนด่าใช่ไหมไม่เล่นดีกว่าถ้าแบบเดือดร้านเนี่ย1ต่อ4ผมยังมีโอกาสฆ่ามันให้หมดได้แต่ถ้า Battlefield เนี่ย1-1ผมแม่งยังแบบถือปืนยืนสั่งอยู่มุมตึกเลยเหี้ยยิงมันยังไงดีวะเคยเห็นจริงคือแบบพี่เขาเป็นคนที่เล่น Battlefield ได้กากจริงๆอันเนี้ยบอกเลยแต่ก็นานๆทีก็เทพมากแต่เทพก็มีแต่เจอคนกากกว่านั่นแหละคำถามต่อไปนะคะจากคุณ Chicken Polo Egg Polo Chicken Polo Egg Polo เขาถามว่าเวลาที่พี่ซื้อเกมของ PS4 มาอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้แผ่นเกมมันแพงใช่ป่ะมันแพงมานานแล้วใช่มีบอกว่า วิธีเลือกซื้อหรือว่าแบบดูอะไรเป็นหลักไหมว่าจะต้องซื้อเกมนี้นั่นถึงจะคุ้มกับวิธีเลือกซื้อใช่ไหมเอาให้คุ้มนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมหาข้อมูลจากโอเคก่อนเกมออกเนี่ยถ้าเป็นที่รู้กันนะครับมันจะมีแผ่นหลุดเว้ยแผ่นหลุดแล้วจะมีพวกนักแคสของฝรั่งเขาจะเอาเกมมาแคสให้ดูไปดูของฝรั่งก็ได้ครับพิมพ์ชื่อเกมนั้นในยูทูบพิมพ์สัก7วันก่อนออกหรือ3วันก่อนออกไปดูก่อนว่าเฮ้ยภาพสวยไหมเรื่องแหลมไหมแต่ไปดูทั้งหมดจนสปอยตัวเองแล้วเว้ยแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับอันนั้นน่ะดี okay. แนะนำให้ซื้อเป็นแผ่นนะพยายามอย่าซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเพราะว่าถ้าสมมติซื้อมาอาจจะแบบแผ่นละ1,800-1,900ใช่ไหมซื้อมาถ้าเล่นแล้วแบบไม่โดนเราต้องสละเดือนแล้วเว้ยซื้อมา1,800ขายต่อ1,500ในเว็บนู่นนี่นั่นก็ได้ใช่ไหมจะได้เอาเกมที่เราไม่ชอบขายไปแล้วก็เอาตังที่มาที่เราได้มาเนี่ยไปซื้อเกมใหม่หรือเก็บไปกินหนมดีกว่าดีกว่าโอเคนี่ก็วิธีผมนะที่ผมใช้บ่อยเกมไหนไม่โดนก็เล่นวันนึงรีบขายเลยราคาครับคำถามต่อไปจากคุณนกคุณก็ถามว่าพี่ครับเครื่องVenom X เนี่ยมีขายที่บ้านเราหรือเปล่ามีขายที่ประเทศไทยไหมไม่รู้ครับน่าจะมีแต่ Venom X นี่มันน่าจะคือไอตัวแปลงใช่ไหมตัวแปลงต่อเมาส์คีย์บอร์ดเข้าคอนโซลแน่เลยไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะมีแต่ลองหาดูแล้วไม่รู้เหมือนกันครับไม่แน่ใจต่อไปเลยนะคำถามต่อไปคนดีที่แสนเลวเขาถามว่ากูรู้ว่าแนมคนนี้ จำได้พี่มีอะไรกับผู้ชายกี่ครั้งครับสองครั้งทุย ยาย ไม่มี
กำลังมันว่าไม่มีไม่ใครมีต่อไปเดี๋ยวฟ้องเมียให้ฟันโรด้าเลยคุณลิฟซาร่าฮอนะคะเขาถามว่าพี่จะแคสเกมเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ก็เหมือนคล้ายๆคำถามบนอีกอะก็แคสไปเรื่อยๆครับจนกว่าแบบมันไม่มีเวลาจะเล่นจริงๆหรือว่าต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตเยอะๆหลายๆอย่างอาจจะแบบอาจจะไม่ถึงกับเลิกอะครับอาจจะแบบหายไปเว้นช่วงยาวๆแล้วก็กลับมาแคสอะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปนะคะจากคุณสปาวัตหรือเปล่าอะจากคุณสปาวัตมีอะเขาถามว่าพี่ครับชาแนลพี่ปิดวันไหนครับปิดวันไหนปิดแล้วมึงจะได้ดูกันไหมเนี่ยก็ยังไม่ปิดสิรีบปิดไปไหนก็เดี๋ยวให้ดูกันเรื่อยๆเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาถามหาวันปิดสลักคนเราเพิ่งทำมา2ปีเองยัดเปียกคำถามต่อไปจากคุณบอมเพิ่งถามว่าอยากให้สอนเทคนิคเกี่ยวกับ PS4 แล้วก็คลิป Unboxing นะครับ PS4 เนี่ยมันจะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่ผมจัดมาให้อยู่แล้วพวกวิธีอัดวิธีใช้ปุ่มแชร์นู่นนี่นั่นลองหากันดูครับใน channel มีครับกดไล่ออกมาเรื่อยๆมีเยอะอยู่เหมือนกันครับส่วน Unbox เหรอ Unbox ถ้าเองมีอะไรเอามา Unbox ก็ได้ดีกว่าถามทำไมวะก็นั่นแค่นี้ไงนี่มันบอกไหมนี่คำถามหรอเขายังงงเลยเฉยว่านี่คือคำถามหรอนี่ถามเองงงเองนั่นแหละโอเคก็เอาไว้ว่าคลิปมีให้แต่ส่วน Unboxน้องไปซื้ออะไรมาก็อันบ็อกก็ตามสบายนะครับโอเคนะคะสบายจ้ะคุณฟ้องถามว่าใครคือไอดอลของพี่ครับหรืออะไรที่ทำให้พี่เนี่ยมาแคสเกมไอดอลอ่ะไอดอลก็ไอดอลเลยไอดอลไม่มีนะไอดอลนี่ไอดอลหมายถึงวงการแคสเกมเหรอไม่มีไม่มีหรืออะไรที่ทำให้พี่มาแคสเกมก็อย่างที่ผมบอกข้างบนครับชอบเล่นเกมแล้วก็อยากให้ทุกคนดูรู้เนื้อเรื่องแต่ประมาณนี้โอ้ยคนนี้มันถามยาวมาเนี่ยขึ้นมาหน่อยดิขึ้นมาหน่อยโอ้เยอะเยอะโอ้เยอะอ่ะหยุดข้อคำถามจากคุณบุญรอดคุณบุญรอดบอกว่าหนึ่งเขาแรกนะอันนี้มันก็น่าจะคล้ายๆกับข้างบนน้องใครหรือว่าอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เนี่ยมาทำชาแนลแล้วก็แคสเกมก็เป็นพวกฝรั่งครับอย่างที่ผมบอกไปผมเห็นมันอัดได้ผมก็เลยอยากทำบ้างครับผมก็ไปศึกษาหาวิธีมาเสียตังค์ไปเยอะใช่ไหมมากเพราะแม่งคนไทยมันไม่มีคนทำวิธีหรือคลิปบอกเลยครับมันมีคนอัดได้นะแต่มันก็ผมเคยถามเขาแล้วแบบก็กักๆอ่ะผมก็เลือกกักทำหอกอะไรเดี๋ยวผมก็หาเองจนได้ครับแล้วก็ทำคลิปมาแชร์ต่ออ่ะคำถามที่สองถามว่าในตอนที่พี่แคสเกม Resident เนี่ยเขาถามบอกว่าพี่ได้อ่านบทสรุปของคนคนนึงแต่มันรู้ทีหลังว่าเฮ้ยไอ้บทสรุปนั้นอะไปก๊อปชาวบ้านเขามาอ๋อรู้สึกยังไงก็น่าจะเป็นมิสเตอร์ดีในตำนานใช่ไหมครับผู้โด่งดังแห่งบอร์ดทีคอนโซลฮะก็ตอนแรกเนี่ยเอาง่ายๆคือช่วงที่ผมแคสตอนแรกเนี่ยมันจะมี God of War แล้วก็ Resident Evil แล้วก็ Tomb Raider ตอนเวอร์ชั่น PS3 อะผมยังจับแนวทางตัวเองไม่ได้ครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าเขาควรจะคุยกันยังไงพูดกันยังไงนะในคลิปอะไรเงี้ยผมก็เปิดของเขาอ่านเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ค่อยมีข้อมูลไงครับผมเป็นเกมเมอร์ที่แบบที่บอกชอบเกมยากแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะก็เลยเล่นตามที่เขาแบบบรรยายมาแล้วก็เอาคำบรรยายของเขาเนี่ยมาบรรยายอีกทีนึงแต่มารู้ทีหลังว่าไปก๊อปเขามาไปก๊อปบทสรุปของพวกบรรดาเพื่อนๆผมมาที่เขาเป็นบล็อกอะไรอยู่แล้วเงี้ยผมก็เลยเฟลครับแล้วก็ทุกนี้ก็ลบเพื่อนบล็อกอะไรไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เคยทำคลิปที่แบบแฉเลยเพราะว่าแม่งไม่ไหวครับเป็นก๊อปอันนี้ไม่ดียิ่งก๊อปผลงานด้วยแล้วเอาผลงานไปรวมหนังสืออีกมันก็เลยแบบเรารู้สึกโอ้โหตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เคี้ยวอ่ะพอรู้ความจริงปุ๊บนะแล้วแต่จะคิดก็เลยบล็อกไปแล้วก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรต่อไปส่วนคอมเมนติ้งก็จะบอกว่าตาสว่างนี่แหละครับคนชนิดนี้อย่าให้มีที่ยืนครับแม่งกองชาวบ้านเขาคำถามต่อไปนะคะค่ะว่าในอนาคตพี่จะมีการจัดมีตติ้งพบปะแฟนคลับหรือเปล่าในอนาคตโอ้โหผมยอดซับตอนนี้ 25,000 กับยอดวิวอีกประมาณอีกนิดนึงจะ2ล้านวิวยังคงไม่เร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะแบบผมคิดไว้อาจจะสักแสนซับเมื่อไหร่ผมจะจัดเมื่อนั้นแสนซับเมื่อไหร่นะอาจจะจัดแบบกึ่งเกมลงเลยจัดแข่งมินน้องวินนิ่งก็ว่าไปหรือไม่ก็จัดมีตติ้งมาเตะบอลกันอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมมีตังค์เหลือช่วงนั้นนะผมก็ชิงแผ่นเกมชิงเครื่องเกมแม่งเลยขนาดนั้นเลย
อย่าลืมนะครับแซนซ้ำเมื่อไหร่พี่แกจัดมิตติ้งให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเปล่าโอเคคำถามต่อไปเขาบอกว่าถ้าแบบว่ามีแบบเด็กๆเขาเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วก็อยากจะทำเหมือนพี่บ้างเนี่ยจะแนะนำเขายังไงพี่เป็นไอดอลใช่แล้วก็อยากทำเหมือนบ้างเหรอหมายถึงอยากแคสเกมใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องอยากแคส เรื่องอยากแคสเกมเนี่ยอยากแคสก็แคสไปเถอะครับแต่ว่าอยากให้แคสแบบว่าตัวเองอ่ะเล่นเองแคสเองแล้วกลับมาดูไม่อายตัวเองอ่ะอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วอย่าไปหวังดังอย่าไปหวังแบบอู้ยอดวิวเยอะพอไม่มีคนดูก็มาน้อยใจเลิกทำอะไรเงี้ยผมเห็นหลายคนละเลิกทำเพราะไม่มีคนดูตอนแรกผมเองไม่มีคนดูเลยครับทำเองดูเองศูนย์วิวอ่ะแม่งก็จะกระดิกอ่ะล่อเป็นหลายอาทิตย์อ่ะก่อนจะเป็น1เป็น10เป็น100เนี่ยล่อเป็นหลายอาทิตย์หลายเดือนถ้าคุณอดทนผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวมันจะมีคนที่ชอบของคุณมาดูเองเอาง่ายๆคือผมไม่อยากจะด่านะใครคนอื่นนะคือบางคนผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรเลยเว้ยมุ้งงิ้งอะไรก็ไม่รู้ก็มีคนตามเป็นหมื่นมันต้องมีคนชอบเหมือนเราเว้ยนึกออกปะมันต้องมีอ่ะถึงเราจะแย่แค่ไหนมันเหมือนเป็นลัทธิอ่ะเหมือนเป็นลัทธิหนึ่งคนสร้างขึ้นมาเองแล้วแบบไอ้ที่มีคนเห็นดีเห็นงามแล้วเขาจะมากดซับคนเองอ่ะมันโผล่มาเงี้ยลัทธิแฮกชูดอะไรอย่างเงี้ยว่าไอ้ไอ้ที่นี่แม่งเออว่ะแรมซับแม่งทำเนี่ยทำจะเป็นห่วงเรื่องน้ำไม่ดังหลักๆก็คือเน้นที่ความชอบแล้วก็นะมีความอดทนในการทำก็เอ้ยเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีคนชอบเหมือนเรามาหาเราเองมันเนาะน้องซีเรียสต่อไปถ้าเราบอกว่าอันสุดท้ายแล้วถ้าแบบว่าแฟนคลับของพี่น่ะไปป่วนนักแคสคนอื่นอ่ะหรือไปป่วนคลิปไปว่าเขาว่ากากอะไรแบบนี้เฮ้ยกากว่าสู้แฮชแนลก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะจัดการยังไงโอ้คือเมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งเม้นมาบอกคุณแฮกช่วยดูแลเด็กในสังกัดหน่อยแม่งไปเกลียนคนอื่นเขาผมก็เลยตอบเพื่อนผมว่าเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าใครไปเกลียนว่ะผมควบคุมคนไม่ได้แม่งมีคนซักผมตั้งหลายหมื่นได้อย่างผมก็ไม่รู้ว่าใครหรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแฟนคลับผมจริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการให้เรา2คนหรือเรา2กลุ่มเนี่ยแม่งมีปัญหากันเองเออเหมือนเป็นมือที่3แบบสถานการณ์แล้วแบบคือมันจะมีโจรที่ไหนอะแล้วแบบกูปล้นบ้านมึงแล้วกูทิ้งชื่อไว้กูปล้นเองนอกจากมึงเป็นโจรที่เก๋าสัสๆอ่ะนึกออกป่ะคือผมจะบอกว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นครับไม่ว่ากับผมกับใครก็ตามอย่าไปทำครับเราปัญญาชนครับอย่าไปทำอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมขี้เกียจเคลียร์แล้วกันผมขี้เกียจตามเคลียร์ทีละเคสเพราะว่าเดี๋ยวผมจะผิดใจกับผู้ชมด้วยดีว่าเพื่อนผมนะมิตรอยู่คุณเกตจังเกิลคุณแซมอย่างเงี้ยเขาเข้าใจไงแล้วผมก็บอกเขาแล้วเฮ้ยเพื่อนผมรับประกันได้ไม่มีนะนิสัยอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ผมก็หวังว่าเขาจะเข้าใจนะคนหนึ่งคุณแซมถ้าดูอยู่ก็เข้าใจผมด้วยแล้วการรวมถึงคนอื่นด้วยที่ไอ้บ้านเนี่ยหรือใครคนอื่นมันไปเกียร์เนี่ยผมไม่เกี่ยวนะเว้ยแต่ถ้าผมเจอผมจะปรามให้ประมาณนี้ผมจะห้ามปรามปล่อยที่เขาอยู่เฉยๆเนาะไม่ต้องแบบเอาคือเดี๋ยวครูรับดาเมจนั่นแหละเดี๋ยวครูดูโดนเต็มๆอ่ะแม่งที่อะไรก็ด่าเขาจุดๆลงท้ายแฮกชูดไอ้เหี้ยกูซวยดิครับคำถามต่อไปจากคุณเกียซ่าเกียซ่าบอกว่าพี่ครับแฟนที่ใน PSN ผมเนี่ยมันหายไปไหนเอาลบสิครับอ้าวเพราะมันไม่ค่อยได้เล่นอ่ะคืออย่างนี้น้องอย่าเข้าใจพี่ผิดว่าพี่เกียหรืออะไรคือคนที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเนี่ยคือเรื่องจาก PS4 มันเวลาจะเลื่อนชื่อลงมันร่วมแบบแนวดิ่งก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องกดปึ๊บอย่างเงี้ยคือคนไม่ได้เล่นพี่ก็จะลบครับแต่ว่าไม่ได้บล็อกนะอย่าเข้าใจผิด okay. เดี๋ยวไหนมีเกมเล่นด้วยกันอีกแอดมาใหม่ไม่ว่ากันเล่นด้วยกันใหม่ได้ okay. อันนี้น้องเกียร์จำได้พี่จำน้องเกียร์ได้เกียร์ซ่านะต่อไปจากน้องคุณสองคุณยิสาสันติภาพคุณอยู่นะที่เล่นเดอะลาสเก่งใช่ไหมที่ออกจำได้เก่งเป็นเด็กชาวล็อกนะครับน้องสองถามว่าถ้าหนูจะบล็อกเฟนคนชื่อแฮกชูดใครเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเองบล็อกได้เต็มที่พี่จะทะลวงบล็อกไปยิงพี่จะไปชีฟน้องไปคำถามอื่นเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันทั้งสองไปเล่นกันตรงนี้พี่เนี่ยนะคำถามต่อไปครับจากคุณคลิกแปลว่าหำคลิกแปลว่าฮามกับมั่งถามว่าปาแฮกแต่งงานยังครับยังจ้ะบอกได้ครับว่ายังมาอยู่ไงล่ะผ่านมาต่อไปคำถามของน้องพร้อมโคตรซนค่ะโคตรซนด้วยโคตรซนพี่รู้จักกับเบลิเฟอร์ตอนไหนครับจริงดูคลิปเขามานานแล้วครับต้องดูแต่กูล็อกแล้วแต่ว่ารู้จักบังเอิญด้วยครับเพราะว่าเขารู้จักกับเขารู้จักกับรุ่นน้องของเพื่อนสนิทของผมครับที่อยู่ชลบุรีก็เลยได้รู้จักกันแล้วได้คุยกันแล้วก็ได้ส
สัมภาษณ์กันก็ได้กันแล้วก็ได้ผมทุยไปปานถามต่อไปเดี๋ยวเมมเต็มนะตอนนี้มันล่อไปเท่าไหร่เนี่ยสามกิกกว่าเจษฎากรอ่ะคุณเจษฎากรถามว่าถ้าเวลาที่พี่ไม่มีไอเดียจะทำคลิปพี่จะทำยังไงก็ไม่ทำเลยจบอ่ะคำถามต่อไปไม่มีเดียวไม่ทำเลยคือไม่ทำนะคะไม่ทำมาเอาวะไม่มีเดียทำไงจากเราเล่นนะเราเล่นจากคุณ F มาคุณ F ผมจำได้คุณ F คุณ F คุณ F ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่น The Last ครับคุณ Hack ชาวล็อกรออยู่ครับเดี๋ยวกลับไปครับเดี๋ยวกลับไปผมเอาไอ้แบ็กซ่าร่างคนนิ่งผิดพลาดของผมให้พวกคุณเล่นด้วยไปแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วกลับไปครับอีกใจเย็นๆใจร่มๆรอใจเย็นๆต่อไปจากคุณชิวชนกชิดชนกชิดชนกคุณชิดชนกก็บอกว่าอยากจัดฟีฟ่า15กับคุณ Hackจิ้มๆโอเคนะเอาเลยใช่ไหมว่าเดี๋ยวเล่นด้วยบอกเลยแล้วกันว่าเป็นใครครับเพราะว่าผมไม่ได้รับแอดเพื่อนมั่วครับบางทีแม่งคือผมกลัวคนเวลาผมรับแอดอะคือมันผมเล่นเกมอยู่แม่งจะอินไวท์มารัวๆแล้วหน้าจออินไวท์ของ PS4 คือเวลาเล่นเกมอยู่เงี้ยมันจะมีแท็บเด้งขึ้นมาแบบโอ้โหไอ้เหี้ยบางเป้าปืนกูหมดเลยอะมันจะอินไวท์แบบพ่อตายอะไม่กูคิดถึงมึงมากไม่คิดด้วยอันนี้เคยเห็นจริงๆคือบอกเด้งบอกเด้งมาตลอดจริงๆแล้วจะแถบเนี้ยเออแล้วมันคือเพสีไม่แก้ทันทีเวลาคนอินไวท์มาไม่แถบแบบถ้าเล็งอะไรอยู่ไม่ต้องเล็งอ่ะให้เขายิงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รับแอดม่วงไงเพราะมีคนแบบไม่เข้าใจแต่เล่นแล้วเกินจากคุณซีถามว่าซิกแพคมายังครับนี่ครับดูยังไม่มาไอ้ก้อนเนี้ยมันอยู่มานานแล้วยังไม่มาซิกแพครออะไรเนี่ยถ้ามีถ้ามีเกมอะไรที่โคออฟได้อีกแล้วก็นะครับเราจะได้เล่นด้วยกันไหมแน่นอนคุณซีไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ Xbox One ถ้าผมซื้อเพื่อนผมด้วยก็เขาบอกเองก็ตอนนั้นคุยในเกมผมจะคุณแท็กซื้อตามด้วยครับคุณซีบอกงี้แล้วถ้าเขาไม่ซื้ออ่ะซื้อคนเดียวเลยโอเคคุณรณภพมั่งคุณรณภพถามว่าพี่มีลูกยังอะครับผมอยากรู้ยังคำถามก็คล้ายๆกับข้างบนมันเนาะยังครับยังคำถามต่อไปจากคุณอุดพิพาทพี่ชอบกินข้าวกับอะไรพี่ชอบกินข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับเน้นต้องมาด้วยว่าใส่ใบกะเพราอย่างเดียวด้วยนะคะเออเวลาไปสั่งตามสั่งแม่งชอบใส่กระพุ้นอ่อนเห็ดที่อะไรไม่รู้ที่มันเป็นกะเพรากายพันธุ์อ่ะทั้งถั่วฝักยาวทั้งแล้วสังเกตดิทั้งแครอทน่ะแล้วสังเกตดิกะเพราแม่งชอบใส่พี่ยกกินข้าวหมูกรอบใช่ไหมหมูกรอบหาร้านหมูกรอบได้ยากมากสั่งหมูกรอบได้หมูเหนียวหมูแข็งหรือแม่งหมูขนไอ้เซ็งชิบหายพี่ก็กินกะเพราหมูกรอบนะต่อไปคุณกินได้ทุกวันคุณอามิยะคุณไทยอ่ะคุณไทยจำคุณไทยได้คุณอามิยะบอกว่าในสายคอนโซลคุณแท็กทำได้ดีที่สุดแล้วขอบคุณกันแล้วโอเคแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลามาจอยกันเลยอย่าเพิ่งถีบผมออกจาก PSN เด้อยังคุณไทยจำมันได้เจอกันคุณไทยต่อไปจากคุณเจมน้อยเน่บอกว่าพี่แท็กเป้าหมายสูงสุดในการทำชาแนลคืออะไรคือแรกๆผมว่าแค่ทำอย่างที่บอกแค่ดูให้แบ่งคนอื่นดูใช่ไหมแต่ตอนนี้มันแอบหวังอยากได้ซิลเวอร์บัตตันน่ะจะเป็นกรอบเหมือนถ้าเคยเห็นนักแคสคนนึงเขาได้กันนะแต่ต้องได้100,000ปั๊บอัพไปแล้วนะจากเขาจะส่งให้จากอเมริกาเลยอยากได้ใบปริญญาใบปริญญาจาก YouTube เลยบอกว่าเฮ้ยเหมือนอ่ะจะแนวคุณแม่งคุณภาพเอาไปอะไรอย่างเงี้ยไปแปะข้างฝาอีกทีนึงก็ดีอ่ะก็ถึงตอนนั้นแล้วนั่นน่ะคือสูงสุดแล้วครับแต่ว่าอาจจะมีสูงกว่านั้นอีกแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคอ่ะต่อไปจากคุณเอลิฟนะคุณเอลิฟคุณลิฟเพื่อนกันเขาถามว่าเล่นไรเองไรคนนี้คนนี้เพื่อนผมครับแอดได้เขาจะถามคุณแฮกว่ามีแผนที่จะเล่น Rainbow Six แล้วก็หรือว่าในPS4หรือเปล่าผมเห็นไอ้บท Rainbow Six กับตอนดูคลิปในงานเกมแม่งโคตรน่าสนใจแต่พอเห็นเกมเพลย์แล้วผมแบบเฉยเลยอ่ะคือยังไม่อยู่ในแผนการครับแต่ละเพื่อนเล่นเยอะเดี๋ยวลงไปแจมด้วยโอเคตามนี้ประธานเขาถามว่าขอรูปโหลดเอา6ชุดโอเคก็โหเดี๋ยวผมทำคลิปบอกทีเดียวครับผมทำคลิปบอกทีเดียวครับมันเป็นข้อมูลราชการครับรอเยอะมันเยอะครับมันเยอะเดี๋ยวผมบอกครับคุณประธานโอเคเรียกท่านประธานนะจากคุณฟอร์เรนทอนบุรีเด็กฝั่งคนหรือเปล่าเล่นเกม FPS โดยใช้จอยนี่ลำบากไหมครับพี่สำหรับผมโคตรลำบากครับแล้วก็ลำบากมากก็เลยไม่เล่นแม่งเลย
คำถามต่อไปไหนสาคุณฟุ๊กคุณฟุ๊กถามว่าพี่ทำคลิปมาเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็เอาง่ายคือทำคลิปอ่ะผมเล่นถ้าเกมที่ผมเล่นสนุกเนี่ยผมจะแชร์ให้พวกคุณดูครับแต่ถ้าเกมที่ผมเล่นแล้วไม่สนุกผมก็จะไม่แชร์ให้พวกคุณดูครับแต่เกมโหมดออนไลน์ GTA GTA อะไรเงี้ยถ้าผมไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันมีช็อตฮามีช็อตแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมก็จะมาแชร์ให้ดูแต่ถ้าเล่นแล้วมันจะมีบางกลุ่มผมไม่ได้ว่าเว้ยคนที่ไม่เล่นกับผมอ่ะเขาพยายามจะแบบด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ตลกแต่เขาพยายามฝืนให้มันตลกแล้วผมเอามาเล่นในช่องผมแล้วผมบอกว่าอัดอยู่อย่างเงี้ยเขาผมเข้าใจเขาอยากมีส่วนร่วมคลิปให้คลิปมันสนุกแต่ว่ามันกลายเป็นแบบผมว่าพอผมมาดูรีรันอ่ะกำลังจะอัพเงี้ยเฮ้ยไม่ฮาแล้วมันแป๊กอ่ะผมก็เลยไม่อัพเพราะว่าคนที่เคยมาเล่นกับผมแล้วผมไม่ได้อัพเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันถ้ามันเฟลผมดูแล้วผมเฟลเองผมก็จะไม่อัพเอาไว้คราวหน้าค่อยอัพโอเคนะต่อไปจากคุณสักกรินดาวร้ายเฮ้ยคุณสักกรินดาวร้ายบอกว่าขอซื้อ PSN ที่ได้ไหมครับอยากเล่น GTA ขอชื่อมาขอซื้อบ้าเปล่าอ้าวอ่ะขอชื่อ PSN ชื่อแฮกชูตเลยครับแฮกชูตขีดล่างแล้วก็ไทยขีดล่างครับเดี๋ยวบอกอีกทีเนื้อกันคำถามต่อไปจากคุณที่ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาถามว่าพี่จะแคสต์รัดออฟฟัตออนไลน์ลงเรื่อยๆหรือเปล่าเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเขาเนี่ยติดตามอยู่งานเดียวเมื่อไหร่ก็จะรอมาอ่ะเขาเริ่มติดตามเพราะว่าได้ดูกลยุทธ์ขาโหดอย่างพี่แฮกก็เลยติดใจครับลงแบบไม่ตัดขอบคุณครับความสุขนี้ขอรับเดี๋ยวจัดให้แล้วจัดให้รอก่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะแตะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจัดให้เร็วๆนี้ thank you ครับที่ชอบกันต่อไปคุณทัศคุณหัตถพลเขาถามว่ามีแผนที่จะทำไลฟ์สตรีมลงตามเว็บอย่างเช่นถ่ายทอดสดอะไรทวิชกับไมล์ไลฟ์ใช่ไหมก็อยากทำนะแต่ว่าเน็ตที่บ้านไม่แรงครับเอาแค่ว่าคลิป Resident Evil ตอนที่ตอน6มั้ง3วันอัพโหลด3วันเน็ตทรูมันกากครับช่วงนี้ต้องทำใจครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นเน็ตดีๆแล้วเดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันครับอยากเล่นสดๆเหมือนกันคำถามต่อไปคุณชื่อจริงนามสกุลก็จริงเขาบอกว่าพี่แฮกคัสมีถั่วไหมคัสถั่วพองไม่มีถั่วตัวอะไรถั่วดำเหรอมีไหมไม่มีต่อไปเราเล่นนะเราเล่นคุณนัทวันคุณนัทวันเกรซถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรจะไปรอบผ้าทำงานที่บ้านนี่แหละครับจะมาจริงอะฮะขอแฟนก่อนได้ไหมขอคุณเน็ตมาก่อนได้ไหมโอเคต่อไปจากคุณพาคินคุณพาคินบอกว่าผมอยากไปชื่อ TSNT ครับบอกไปแล้วคุณจราบอกว่าพี่ผมอยากรู้ว่าพี่เนี่ยเล่นกีตาร์เป็นไหมถ้าเล่นผมอยากเห็นโมเมนต์แบบว่านั่งเล่นกับแฟนบ้างอะไรอย่างนี้นี่แม่งแบบโมเมนต์ของเน็ตไอดอลเลยนะ เล่นเป็นครับแต่ว่าก็เล่นแบบก็แก๊กๆครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะเล่นให้ดูครับพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยว่าจะเล่นให้ดูโอเคนะคะต่อไปจากคุณนกคุณนกพูดบอกว่าซิม4หาซื้อได้ที่ไหนครับซิม4นี่มันเป็นในพวกชุดต่อเมาส์นี่หว่าคนนี้เขาถามไปยังวะคนนี้เขาถามเราไปยังวะนะยังนะคุณชื่อวะใช่เมนอง X ปะวะมีชื่อคือมันเป็นเหมือนเมาส์คีย์บอร์ดอะไอตัวเนี้ยถ้าจะเล่นคอนโซลอะครับผมว่าเล่นจอยสติ๊กดีกว่าครับอย่าไปเล่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะส่วนตัวผมเลยอะไอคนจะใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดอะผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกแต่ว่าถ้าคนอื่นรู้อะมันอายเขาจริงอายเขาอย่างไอคนเวลาผมเล่นดาราเนี่ยผมเจอคนที่แบบต้องสงสัยว่าใช้คีย์บอร์ดอะมือมันจะนิ่งมากโคตรเลยจะนิ่งเพราะผมเล่นสไนด์ผมจะรู้ว่าระดับความแม่นมันจะประมาณไหนคนลิงสไนด์มันอาจจะมีพลาดบ้างแต่คนแม่งต่อมาคีย์บอร์ดเนี้ยให้วิ่งไปไหนไม่พบเฮดช็อตล้นล้วนใกล้ไกลเฮดมันจะเวอร์เกินอะมันจะรู้เลยว่าไอ้นี่แม่งใช้เมาส์แม่งลากยิงอย่างเงี้ยคือใช้ไม่ผิดครับต้องบอกก่อนคนใช้เมาส์ไม่ผิดใน PS4 ครับแต่ว่าจะใช้ดีกว่าครับเหมือนเขาแข่งจักรยานกันอะคุณแม่งเอามอเตอร์ไซค์มาแข่งในลู่จักรยานแต่มันก็เคยมีนะคนที่แบบใช้เมาส์เงี้ยแล้วโดนผมยิงกระบาลล่วงอายเขาครับอายเขาใช้จอยสติ๊กดีกว่าหาซื้อได้ที่ไหนยังไม่ตอบก็เลย Amazon ครับ Amazon หรือไม่ก็ร้านพวกตามมงคลสยามลองหาดูครับแนทก็มีมั้งรู้สึกเห็นแนทโฆษณาอยู่ต่อไปจ้าคุณแซมไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยกูแซมแมนถามว่าผมอยากไปชื่อ PSN แล้วก็อยากให้พี่มาเล่น GTA ด้วยต่อไปแล้วครับ GTA เดี๋ยวว่างๆไปแจมด้วยครับ
ค่อยว่าต่อไปบิลเบสมายบอกว่าพี่แฮกครับทำไมไม่เล่น GTA กับพี่เบย์ครับกับพี่เบย์เหรอกับพี่เบย์โอ้พี่แฮกไม่มีคอมครับเออมีคอมแต่คอมแม่งแบบกลางครับก็เลยไม่เล่นกับเขาเอาไว้เดี๋ยววันนึงจะเล่นครับวันนึงอยากเล่นเหมือนกันอยากเล่นร่วมด้วยเขาเหมือนกันนะครับต่อไปเอาไว้วางพร้อมกันก่อนจากคุณตุ๊กดานัยปะทักดานัยคนบ้าที่ตุ๊กดานัยจากคุณทักดานัยเขาบอกว่าพี่จะย้ายไป Xbox One จริงหรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นเคยฟังไว้ตอนที่เล่น The Last ฮะใช่ผมเคยเล่นคุณด้วยเหรอเนี่ยคุณเป็นใครวะทักดานัยใครอ่ะเขาถามมานี่ไงว่าเขาเป็นใครอ่ะเคยเห็นพูดไว้ตอนเล่น The Last ผมเคยเล่นคุณทักดานัยด้วยเหรอไม่คุ้นเลยว่ะอาจจะใช้อีกจำไม่ได้เออก็ Xbox One ไม่ได้ย้ายไปครับแต่ว่าจะซื้อมาเล่น Exclusive ของ Xbox One ด้วยตั้งใจไว้แต่ว่าไม่ได้ย้ายไปครับยังไงก็ Sony PlayStation อยู่นะครับต่อไปคำถามจากคุณหมอพี่ทำงานอะไรอายุเท่าไหร่อยู่อะไรพี่อยู่กรุงเทพครับอยู่บางแคครับจบต่อไปคำถามจากโมโนต่อไปแล้วจากคุณธนากรถามว่าต้องหมายสูงสุดต่อไปนะครับสูงสุดก็ต่อแล้วเหมือนกันต่อไปคุณธนาชิตบอกว่าถ้าถึงจุดๆนั้นพี่ยังแฮกต่อไปไหมก็อย่างที่บอกแค่ต่อไปเรื่อยๆต่อไปจากคุณธนชิตถามว่าพี่ครับชาล็อกเขาพากันนั่งแฟบวันละกี่ชั่วโมงครับบ้าแล้วไอ้แบ๊กบ้าแล้วเนี่ยพานถามอะไรเด็กดูเยอะแยะต่อไปจากคุณหิวข้าวคุณเบียร์บอกว่าหิวอันนี้มาด้วยกันสองคนนี้ใช่ไหมเบียร์กับแบ๊กมาด้วยกันเลยข้าวไปซื้อสิเขาไปกินข้าวได้เจอไปนะไปไกลแบ๊กเนี่ยไปนักกันไปเนี่ยเชิญเขาไปกินข้าวได้เลยต่อไปคุณแบ็คถามมาเองแกครับพี่สาวแหนวันละกี่รอบครับคืออะไรครับมึงจะบ้าเหรอเดี๋ยวนั่งแป๊บเดี๋ยวสาวแหนเนี่ยนะอันนี้แม่งหมกมุ่นนะจำชื่อมันไว้ครับท่านผู้ชมธนชิตมุ่นนะธนชิตดวงเมาดวงเหมาอะไรต่อไปจ้าไอ้บ้าคุณนัทบอกว่าพี่ซื้อเพย์4กับแผ่นเกมที่ไหนครับบอกเลยร้านประจำมีไหมเครื่องตอนเครื่องซื้อร้านอะไรวะไอ้ร้านตรงไหนอินเกมอ๋อผมซื้อร้านอินเกมครับเครื่องอินเกมสโตร์ครับแล้วก็ฝนแผ่นก็คือร้านลืมชื่อร้านคุณนี่คือไม่ชื่อร้านหรอวะ MIT Square I Square Soft Game มาบุญคลองชั้น6ป่ะใช่ๆชั้น6ไปหาดูครับไปหาดูเคเขาก็มีลองไปหาใน Google ดูเล่น GTA บน PS4 แบบออนไลน์ทำยังไงคุณอะไรเนี่ย AUM หรอ AUM ก็คุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตมี PS4 มีแผ่น GTA เติม PSN Plus ด้วยรายปีถ้าเป็นของไทยก็ประมาณ 1,130 บาทถึงจะเล่นออนไลน์ได้แค่แหละแล้วก็มี ID เพื่อนโอเคต่อไปคุณแอนฟิลถามว่าพี่ครับขอดูบ้านพี่หน่อยยังไม่พร้อมเลยว่ะบ้านมันยังเละเลยเอาไว้เดี๋ยวพร้อมเลยจะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยยันโถขี้เลยโอเคแล้วจะแต่งให้เสร็จก่อนนี่แต่งไม่เสร็จเลยอายเขาคุณต่อไปคุณนอร์วิชถามว่าอยากได้แฟนอาร์ตไหมครับเฮ้ยอยากได้ดิอยากได้ดิแฟนอาร์ตก็คือรูปการ์ตูนไงเหมือนว่าเราเอาฟรีเลยไหมฟรีก็เอาฟรีก็ชอบเลยว่าเป็นว่าน้องถ้าใครว่าแฟนอาร์ตเป็นนะครับเดี๋ยวมาติดต่อหลังไมค์นะครับเดี๋ยวถ้าฝีมือดีเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ด้วยนะโอเคต่อไปจากคุณนภัสบอกว่าเดลาสออฟอัสเวลาเล่นสไนใส่โหลดเอาอะไรบ้างใหม่กันอันนี้จำได้ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะบอกเดี๋ยวทำคลิปบอกเดี๋ยวจัดคลิปให้เบสป้าบอกว่าพี่วิเคราะห์คิดยังไงกับเกม PT Silent Hill ที่ถูกยกเลิกการสร้างเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกตัวเกมที่จะแคสไหมผมอยากรู้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยหน้าตาน่ารักมากผมรู้ว่าเจ้าของบ้านหน้าตาน่ารักมากมันน่ารักยังไงวะมันเป็นผีบ้าปะเนี่ยไอ้ผีชุดขาวๆนั่นแหละเออไอ้นั่นไงมันชื่ออะไรวะลาล่าหรืออะไรนะลิซ่าเออผีชื่อลิซ่าป้าลิซ่าผีเป็นรุ่นป้าก็รู้สึกยังไงอ่ะที่ถูกยกเลิกรู้สึกคนนี้แม่งฆ่าตัวตายชัดๆครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้คนรอเล่นเยอะเหมือนแบบมาหลอกให้อยากแล้วจากไปโปรเจกต์นี้คนเล่นเยอะเหมือนเป็นการชุบชีวิตSilent ซีรีส์Silent Hillขึ้นมาอีกครั้งนึงจากไอ้โคจิมะครับแต่ไอ้คนอามิแม่งเสือกยกเลิกไปก็ถือว่ามึงโง่เองครับเฮ้แต่เห็นเขาบอกว่าร่วมกันลงชื่อกี่หมื่นชื่อเขาจะทำใหม่แต่ว่าทำใหม่ก็ไม่ใช่เวอร์ชันเดิมนะเพราะโคจิมะเขาไม่ได้ทำต่อโคจิมะนี่ก็คือโปรดิวเซอร์ขั้นเทพของค่ายเนี้ยคนเก่งของค่ายเนี้ยเป็นไอคอนของค่ายเนี้ยนั่นแหละคนเก่งไม่ทำแล้วไงเอาคนอื่นมาทำแทนทีพาร์บอกว่าทำไมพี่ไม่แคสฟีฟ่า15ต่อครับฟีฟ่าเหรอฟีฟ่าทำไมไม่แคสต่อไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่พี่แกชอบเล่นวินนิ่งวินนิ่งไม่ทราบดีกว่าฟีฟ่ามันดีตรงที่ว่า
เสื้อผ้าหน้าตาเอ้ยไม่ใช่เสื้อผ้าโลโก้อะไรมันถูกต้องลิขสิทธิ์มันซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาแต่คุณอมิมันมีดีตรงที่เกมเพลย์กับหน้าตาแล้วมันเหมือนกว่าแต่ผมไม่เป็นคีย์คอมแน่นอนในฟีฟ่าเฮ้ยแต่ฟีฟ่าแม่งด่าเราอีกคือชอบวินนี่มากกว่าโอเคอย่าไปบอกข้อเสียเขาตรงนั้นสิอันนี้ก็จะเป็นคำถามสุดท้ายจาก Facebook นะคะคุณกิตติทัศน์บอกว่าทำไมพี่ไม่แคสForza Horizon 2ครับอ๋อ Forza มันของ Xbox ไม่เหรอวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าของ Xbox หรือ PS4 นะแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเกมรถแข่งซึ่งผมไม่เล่นโทษทีไม่เล่นเกมรถแข่งหาจาก channel นี้คงไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะแล้วเกมรถแข่งเล่น GTA ดีกว่าขับรถเหมือนกันเออโทษทีไม่ได้เล่นไปดูคำถามจาก YouTube กันเลยดีกว่าขึ้นมาหน่อยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากใน YouTube กันบ้างนะคะจากคุณ Excalibur C บอกว่าอยากให้พี่ไปลุย GTA กับ Mayweather ครับไปโอ้ก็อยากลุยครับแต่คอมกากครับเอาไว้เดี๋ยวก็หวังว่าสักวันคงมีโปรเจกต์ร่วมกับเขาครับเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีถ้ามีนะวงเล็บวงเล็บโอเคต่อไปคำถามจากคุณสุดยอดนักแคสในตำนานถามว่าอยากถามพี่แฮกว่ามีแบบเรื่องที่เฟลในชีวิตบ้างไหมแล้วก็พี่คบกับแฟนมานานยังพี่คบกับแฟนมานานยังเอาคำถามพี่คบกับแฟนมานานหรือยังก่อนบอกเขาซิเพราะว่าบางคนแม่งชอบบอกว่าไอคลิปที่ผมแบบมีเขาอยู่ด้วยเนี่ยมาแคสกันด้วยกันเหมือนแบบอวดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่งอวดแฟนไอสัตว์แม่งเพิ่งได้กันอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาซิคบมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วก็ถ้ารู้จักกันมานะคะก็สิ้นปีนี้ก็จะครบ10ปีที่รู้จักกันเนาะจริงๆแล้วคบกันมาได้แค่ประมาณ9ปีเองเออ9ปีเองนะนี่ก็ปาไปจะครึ่งชีวิตแล้วอ่ะเนาะ7ปีอาถรรพ์อะไรทำอะไรกูไม่ได้นะครับก็เนี่ยแหละครับก็คบกับแฟนมาคบเป็นแฟนมา9ปีครับรู้จักกันมา10เกือบ10ปีอยากถามว่าพี่มีเรื่องเฟลในชีวิตโอ้ชีวิตนี้กูเฟลทั้งชีวิตอะเอาเรื่องไหนเรื่องบอกว่าเฟลแบบฮาเฟลเหรออ่ะโอเคถ้าเฟลแบบฮาวคัดเรื่องนี้เลยแม่งแม่ล้อยันโตว่าคือบอกมาเดียวเดี๋ยวก็โดนล้อหรออ่ะสมัยเด็กครับบ้านอยู่สระบุรีเป็นคนสระบุรีนะอยู่บ้านนอกทำวีรกรรมอะไรบ้านขายเสื้อผ้าขายไปร้านโชว์หวยข้างหน้าด้วยแม่ก็ขายเสื้อผ้าเขาชอบเย็บผ้าเขาไปแล้วมีโต๊ะทำบัญชีใช่ไหมแล้วตอนนั้นเด็กเป็นคนที่ชอบแดกอะไรเนี่ยมันจะมีกล่องไม่รู้นึกออกไหมมันมีกล่องประมาณเนี้ยเป็นกล่องแล้วก็เป็นครีมแล้วก็เป็นไอติมมินิโคนอ่ะเป็นคนกรอบๆอ่ะแล้วให้เอาครีมจากหลอดบีบใส่คล้ายๆคนไอติมอะไรเล็กๆอ่ะนั่นแหละตอนเด็กชอบ5บาท10บาท5บาท10บาทนั่นแหละผมตอนก่อนชอบชิบหายไม่หวานอร่อยซับซ่าแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นแม่ห้ามกินของตอนกลางคืนพอหลัง 18:00 นแล้วแม่ไม่ให้กินของหวานก็เห็นหลอดอยู่หลอดนึงขาวๆดำๆไอเราก็คิดว่าแม่งเป็นไอขาวๆดำๆเดี๋ยวดิเราคิดว่าแม่งเป็นไอเหี้ยไส้ครีมนี่แน่เลยแต่ไม่เป็นไรเราก็หาอยู่ไอ้เล็บโคนมันอยู่ไหนไอ้โคนมินิโคนอยู่ไหนไม่มีโคนไม่ได้กูบีบครีมล้วนๆเลยไอ้สัตว์บีบรอบมากเออแม่กำลังนั่งเย็บอยู่นี่พี่ทำการสเตลเลยสเตลไปหยิบมาปุ๊บวิ่งไปหน้าบ้านประตูจะเป็นประตูปิดต่างหวัดเป็นประตูปิดใช่ไหมประตูแบบประตูเหล็กอะใหญ่ๆอะปิดปึ้มเข้าไปซอกเลยครับแกะออกมาเปิดเช้ามาแล้วทำไงต่อเคยแบบบีบยาสีฟันไหมแบบรูดเงี้ยการหายไงซัดหัวกาวดาจานอร่อยป่ะกาวตอนนั้นอ่ะเป็นไงพอเข้าไปเอ๊ะมันฝืนฝืนแข็งแข็งวะ เริ่มร้อนร้อนลิ้นร้อนร้อนปากร้อนร้อนนิ้วแม่งนิ้วอยู่เงี้ยนิ้วก็เป็นมนุษย์แพนกวินเลยกาวดาจานเข้าปากแล้วมันก็ไหลไงแบบเดือดเดือดเดือดมาเงี้ยแล้วพูดได้ตอนนั้นเนี่ยพูดไม่ได้ก็เดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินแม่อย่างเงี้ยแม่เยอะๆอ้าวไปไรลูกเห็นแกกินกาวดาจานแต่อยู่ที่มือแม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นก็จำความไม่ได้แล้วแม่ด่าไปแล้วนะแม่ก็ไม่ได้ด่าครับมาแซวตอนหายทีแต่ว่าไอ้ตอนนั้นหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลแล้วเห็นว่าเป็นภาพเรานอนเตียงแบบฉุกเฉินอ่ะแล้วเขาเข็นแล้วเห็นได้ไฟนั่นแหละครับอันนั้นคือเฟลครับมึงเอาเฟลอะไรอีกไหมมีเฟลเรื่องนึงอ่ะแถมไปเตะบอลกับเพื่อนตอนกลางคืนแล้วเนื่องจากไม่ค่อยได้เตะช่วงนั้นเตะไปเตะมาปุ๊บจะคิวแดกข้างหนึ่งปุ๊บเตะไปเตะมาแดกอีกข้างปุ๊บสักพักก็เลิกเล่นครับขากลับมันประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนละเพื่อนมีมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ก็ขอมันกลับบ้านด้วยเอ้ยมึงส่งบ้านหน่อยเฮียจะคิวแดกใครเอ้ยมันก็โอเคกูไปส่งมันก็ขับมอเตอร์ไซค์สมมติเนี่ยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ปกติผู้ชายต้องนั่งคล่อมอย่างงี้นั่งคล่อมอย่างงี้นั่งอย่างงี้ใช่ไหม
วันนั้นไอ้เหี้ยก้าวขาไม่ได้ก้าวขาขึ้นเงี้ยไม่ได้ต้องนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบผู้หญิงเออนั่งอย่างเงี้ยนั่งไอ้เหี้ยแล้วติดไฟแดงแล้วติดไฟแดงคือไฟแดงนึกภาพเลยแฮกชุดมึงนั่งอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าเป็นโอเคกันหรือเปล่าวะนั่งอย่างนั้นอ่ะถ้าถนนโล่งไม่เป็นไอ้ถนนไม่เป็นไรครับข้างเนี่ยฝั่งนู้นร้านข้าวต้มฝั่งนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่งก็มองกันมาทีละโต๊ะสองโต๊ะแล้วก็อยู่เงี้ยให้กูหมดกันชีวิตนี้นั่งอยู่ผู้ชายมันต้องไม่นั่งแบบนี้ฮะถ้ามีของผู้หญิงใช่ไหมแต่เราก้าวขาไม่ได้เพราะข้ามันจะไปขึ้นอย่างเงี้ยคนร้ายข้าวต้มแม่งจะมองไอ้นี่แม่งเสียประตูหลังเลยแม่งไปทำประตูกันมาแน่นอนก็เนี่ยเรื่องเฟลสองเรื่องก็พอแต่ชีวิตนี้กูเฟลเยอะประมาณเนี้ยพอต่อไปคำถามต่อไปสามคุณเขาบอกว่าในแผนที่จะทำไลฟ์สตรีมแต่ละออฟไลน์ออนไลน์ลงบนพวกแบบว่าโอ้อันนี้อยากทำมากเลยแต่เน็ตไม่เอื้อมหน่วยขอโทษทีเน็ตไม่เอื้อมหน่วยถามแล้วถามทูถามอะไรแล้วแม่งมันไม่รองรับเร็วกว่านี้ละเน็ตการต้องย้ายบ้านนะครับต้องทำเน็ตเร็วกว่านี้ต้องย้ายบ้านต่อไปคำถามจากคุณชนละเทพชนละเทพถามว่าอยากให้พี่แฮกแคสเกมอีโบออนไลน์ครับอยากดูจุมเบยเดี๋ยวว่างๆจัดให้จัดให้ครับถึงตอนนั้นไม่รู้จะมีเพื่อนเล่นด้วยไหมลูกต่อไปเกมมันเก่าอะคุณท็อปล็อกบอกว่าวันนี้มาหล่อเลยพี่ผมติดตามผลงานที่มาตลอดเลยแล้วก็ผมว่าพี่ทำผลงานในแต่ละคลิปออกมาดีแล้วก็พวกเนื้อเรื่องการเล่นหลายอย่างออกมาดีหมดเลยโอเคไหมเขาบอกว่าเฉพาะเกม The Order เนี่ยที่เพิ่งเล่นจบไปผมชอบมากเลยครับพี่Thank you ครับอันนี้มันไม่ได้มาถามใช่ไหมมาชมโอ้ดีเดี๋ยวหลังไมค์เอา200ต่อไปอ่ะจากคุณสสีกาโอ้ผู้หญิงมีผู้หญิงดูครับเฮ้ยพูดถึงว่าช่องผมนี่มีตั้งแต่ผู้หญิงเด็กคนแก่ดูลุงอะไรนี่ก็ดูนะคนอยู่ต่างประเทศก็ดูนะพระยังดูอ่ะจริงๆทำไมถึงลูกค้าดูเนี่ยอู้ลูกค้าแม่งหลวงพี่มาเลยอ่ะที่เคยแชร์นะใครไปหาพวกเก่าๆลุงมันเคยมีหลวงพี่เข้ามาแชร์เฮ้ยหลวงพี่ยังดูแฮกชูชินาในกุฏิคิดดูอ่านี่ก็เป็นผู้หญิงเป็นคนถามสาวคุณสสิการบอกว่าดูเป็นคนแรกเลยแล้วก็อยากถามว่าที่ชอบดูนักแคสเกมคนอื่นบ้างไหมคนอื่นผมดูหลายคนครับแต่ถ้าเอาให้แบบดูแล้วเราอินเราชอบผมดูเบลิเฟอร์เพราะว่าอันนั้นเขาแปลดีแล้วก็ละเอียดนะเล่นเก่งไหมนะก็ประมาณนี้ครับดูหลายคนแต่ว่าถ้าชอบก็เลือกเบลเฟอร์จากต่อไปคนนี้คำถามพี่มีลูกยังมีแล้วจ้าเอ้ยยังโอ้โหนี่ต่อไปคุณพีเทิร์น LL ถามว่าพี่คิดยังไงมาทำช่องใน YouTube ตอบไปแล้วตอบแล้วเหมือนกันเนาะต่อไปไปเรื่อยๆดูคำแรกสติการก็ถามพี่ครับรับเฟซพี่อะไรครับเฟซอะไรเหรอเฟซอะไรอ๋อโทษทีครับเฟซส่วนตัวขอยังไม่ให้แล้วกันเนาะมีอะไรเราคุยในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจหรือไม่ก็เม้นในแฟนเพจดีกว่าเพราะเอาจริงอ่ะเฟซส่วนตัวผมอะถ้าใครเพื่อนของผมอยู่ตอนนี้จะรู้ว่าผมแทบไม่เล่นเลยจริงไม่ค่อยชอบเล่น Facebook ส่วนตัวครับมันไม่รู้ดิมันสังคมจอมปลอมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเล่นแฟนเพจมากกว่านำมาดูคำถามต่อไปจากคุณซิมซิมเซอร์เอ็กซ์ถามว่าคิดยังไงกับพวกเม้นแรกโอ้เราต้องชื่นชมเขาครับเม้นแรกเม้นแรกครับมันเป็นคนที่เหมือนเป็นนักวิ่งก็วิ่งได้ที่หนึ่งอ่ะพวกแม่งอย่าไปด่าเขาครับต้องชื่นชมเขาแม่งเอาตรงจริงครับเราเนี่ยพวกเม้นแรกต่อไปสามคุณดาร์กช่วงแฮกชุดพบประชาชนแน่นอนจ้ะนี่ไอ้ยังเม้นแรกใครวะเนี่ยกายคอปเลยเนี่ยหมดแล้วอ่ะโอเคก็หมดแล้วนะครับคำถามเอาเป็นว่าคำถามเนี่ยผมตอบให้หมดแล้วนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยผมไม่ได้ทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะทำเพราะโอกาสที่มันเหมาะสมมันพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ตัวเองดูเหมือนแบบเน็ตไอดอลผมไม่ได้อยากเป็นครับผมแค่เล่นเกมลง YouTube แค่นั้นเองครับส่วนใครจะดิสไลค์ใครจะไลค์ก็เอาเลยเต็มที่ส่วนพวกดิสไลค์เนี่ยผมอยากให้แบบเปลี่ยนจากดิสไลค์เนี่ยก็ดิสไลค์เหมือนเดิมไม่ว่ากันแต่มาบอกคุณหน่อยได้มั้ยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรมึงชอบตรงไหนกูได้จับให้มึงแม่งเล่นดิสไลค์กันแบบบางทีคลิปแบบคลิปชั่วโมงนึงอัพมาเขาเรียกว่าอะไรนะปรับพับลิกอ่ะคือเผยแพร่เป็นสาธารณะแค่2นาทีมาดิสไลค์1คือมึงดูหรือยังคือมึงดูหรือยังก็คือเราก็อยากให้เอ้ยมาบอกกูดีหลังไมค์หรือว่าอะไรก็ได้กูเรียกปรับปรุงให้มึงไงก็ประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่0ซับจนมาถึงตอนนี้25,000แล้วยอดวิวอีกไม่นานคิดว่าไม่เกินชิ้นเนี้ย2 ล้านวิวแน่นอนนะครับก็จะขยับอีก
ขั้นหนึ่งแล้วถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีโอกาสมาถึงวันนี้แน่นอนนะครับก็เชื่อว่าชาแนลโตได้อีกเรื่อยๆก็ตอนนี้มันกราฟมันอย่างเงี้ยชาแนลผมเนี่ยมันกราฟมันกำลังมาอย่างเงี้ยครับมันโตได้อีกนะครับถ้ามีทุกคนก็ไม่มีบอดี้สแลมเฮ้ยไม่ใช่ผิดเรื่องโอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ Let's go.